ปึ๊บนี่แน่ครับเอาล่ะมันเป็นยังไงตกลงมาคือมีอาการแบบฉี่แบบมันไม่พุ่งเหมือนเมื่อก่อนอะลุงใช่ไหมแล้วก็เลยไปเปิด YouTube เปิดนั่นมันนี่ดิบก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอายุก็น่าจะใช่แค่นี้เนาะครับแล้วก็ประมาณเกือบปีมาแล้วฮะมีปัญหาเรื่องคือมันจะเป็นคล้ายๆงูสวัสด์ก็ไม่ใช่อ่ะแต่ไปหาหมอบอกว่าเป็นกลุ่มงูสวัสด์อันนี้ถามคนแบบรุ่นลุงรุ่นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาเรียกหมาขยุ่มหมาขยุ่มครับผมมีไหมเออนี่เป็นนี่ครับประธานโทษครับลุงนี่ฮะมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะขึ้นตามเส้นประสาทเนี่ยฮะลุงโอเคเข้าใจหมดแล้วครับอันนี้คอยดูจะคลายเองครับผมโอเคเอาหูน้ำในหูไม่เท่ากันนอนดึกอะลุงแค่นี้อยู่หน้าจอมั่งดูลุงถ่ายทอดมั่งอะไรมั่งครับว่าน้ำในหูไม่เท่ากันครับเราว่าอาการเป็นยังไงอาการบ้านหมุนเนี่ยฮะโอเคจบค่ะครับผมดูต่อไปบ้านจะไม่หมุนสาธุครับลุงจะเบาหัวตอนนี้แหละครับครับอันนี้เป็นตัวหลักเลยทั้งหมดเป็นตัวต้นเหตุของทุกอย่างแกจะอยู่ทุกอย่างหมดหายละหมดเลยครับหายทีเดียวเลยครับไหวไหมตอบไหวครับไหวไหมไหวครับตอนนี้ไหวครับครับนี่โยกเยกเล่นเล่นนึกว่าสันกิ่งมะม่วงนี่ถอนรากถอนโคนหลังจะบายสบายเลยครับสามกูเสียหายใจจะลงเลยครับตามด้วยหัวจะหายหมุนแน่นอนครับผมจับแค่ตรงนี้ก็อยู่แล้วครับมันจะรู้สึกเองฟาดจะรู้สึกเองครับโทษน้ำในหูไม่เท่ากันที่เขาว่าอีหนูเขาบอกแคนเซียมเกิดในหูใช่ค่ะใช่รู้แน่นอนด้วยทำไมจะหาผ่าตัดรับรองไหมเขาบอกหินปูนนะหินปูนหลุดหินปูนครับทำยังไงหายผ่าตัดทำไมจะหายไม่ห้าเซนสิบทุยเห็นไหมปากผมครับไหนแล้วกันฟังมาเยอะแล้วผมฟังมาเยอะหมดดูคนละเรื่องเลยนะครับจริงไหมบ้านหายหมุนที่จริงเดินมันไม่สองตัวครับกันทั้งตัวเห็นด้วยครับว่าเซ็นเซอร์ของหูไม่เท่ากันเห็นด้วยครับโอเคนะครับเซ็นเซอร์ผมเห็นด้วยตรงนั้นตัวคนนี้เครื่องบินแวร์บินก็เซ็นเซอร์อัตโนมัติเลยนะครับใช่ใช่ครับมีอัตโนมัติเหมือนกันร่างกายก็ไม่ต่างพวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาถึงตรงนั้นแต่ในร่างกายเราเหนือกว่าอันเดียวคนละความรู้สึกโทษครับครับอะไรที่เขาว่าตรงนี้หายหมดนี่เลยหรอถามว่าจริงไหมเบาถึงขั้วโลกเหนือไหมขยับเองครับโอเคครับเอาละทีนี้ไปถึงตอบที่เขาว่าผมทำแค่นี้ต่อไปคอยไปเยี่ยวเองแล้วกันนะครับฟังมาเยอะแล้วต้องลุกมาฟังมาหลายปีแล้วมันเยี่ยวยากเนี่ยนี่มันไม่สะดวกมันเยี่ยวยากก็เลยกันครับใช้คำว่าเยี่ยวยากก็เลยพอแล้วครับภาษาธรรมชาติธรรมดาครับตรงนี้ต่างหากของจริง
นี่ต่างหากที่มันใช่ครับอ้าวมวลผลเลยโอเคครับผมเห็นทันทีแล้วครับครับได้ 80% เลยครับแข็งแรงครับทั้งตัวเลยครับเห็นลุงดู YouTube ลุงไปนู่นเหมือนลุงไม่หนาวเลยอ่ะครับยอมวันแรกหนาวมากวันที่2เนี่ยดูคลิปวันที่2วันที่2ก็คือเริ่มปรับตัวแล้วอ๋อครับจริงๆลุงคุมความร้อนตัวเองได้ครับเป็นเรื่องเราสมาธิชั้นสูงมากเป็นสมาธิจะวันที่2รู้สึกว่าไม่หนาวดีประมาณสัก 5% 10% ได้แต่วันแรกครับ 70-80 ถ้าเป็นทางพระก็เหมือนกสิณไฟอย่างงี้ใช่มั้ยครับโอเคครับผมนะครับประมาณนั้นครับที่ว่าสิณไฟถูกต้องเห็นด้วยทุกประการครับผมโอเคจบครับครับขอบคุณครับยินดีด้วยครับที่เข้าใจในสิ่งต่างๆที่พูดเมื่อกี้นี้ด้วยนะครับครับใจไว้มันง่ายมาเลยยอมปืนเลยมาเสริมพลังครับผมเสริมพลังครับผมวางสัมภาระก่อนดูจะเบาหัวเจ็บไม่บอกครับแค่เบาหัวนั่นก็โอ้โหครับปึ๊บโอ้ไหมครับโอ้ครับเดี๋ยวขานิดหน่อยครับขานิดหน่อยพิงครับคอยทำสบายโอเคดูไหมขยับเชิงโยมปึ๊กเป่าดีฮะแค่ครับแค่นี้ก็บอกเลยทำด้วยอะไรวะไม่รู้มันเดี๋ยวอยู่สนใจกับมันที่ไหนคือบอกตัวจบข่าวครับขอบคุณครับฝากไปด้วยมาเลยเหลือกี่ชีวิตเหลือกี่ชีวิตศักชัยของศักชัย6คนค่ะของศักชัย6คนเหลือคนแรกมาโชคดีจังเลยมาวันนี้เอาขาเรืออะไรบอกต้องการอะไรบอกมาเอาความต้องการเลยอยากจะวันนี้อยากมาหาลุงออกอยากมาเพิ่มพลังแล้วมีปัญหาอยู่ที่ไตมีนิ้วนิดนึงค่ะนั่นเขาว่าเขาว่านั่นเขาว่ามันเจ็บปวดไหมของเราไม่เจ็บปวดโอ้จะพูดถึงมันให้ลุงออกค่ะจะพูดถึงมันถ้าไม่เจ็บปวดจะพูดถึงมันแต่อยากให้ลุงออกเข้าใจแล้วผมฟังรู้เรื่องแล้วจ้าจ้าผมพูดให้เรียบร้อยแล้วค่ะให้ใจอ่ะห้ามชู้เด็ดขาดพยายามเป็นผู้รับที่ดีไปกับโลกชุดขั้วโลกโล่งสุดเครื่องโล่งเหนือโลกใต้นี่ขยับเองย่อปึ๊บปลอดโปร่งโล่งเบาสเปนจันไหมเอาคำว่าเบาสเปนจันไหมเบาขึ้นค่ะมีปัญหาตรงบัดเอวตรงหลังนะคะแถบขวาเดี๋ยวนี้มีไหมมีตึงนิดๆไงเดี๋ยวนะโอเคขอให้บอกเดี๋ยวนี้ค่ะอย่าบอกเรื่องของเมื่อวานนี้ไม่เอาเหนื่อยนะแม่ของเด็กๆเดินทางไปที่
โยขยับพืชป่าตุ้ยเอ้ยหนูลืมขยับพืชป่าเป็นไงดีขึ้นค่ะโอไหมโอเคค่ะคะแนนเปอร์เซ็นต์80ค่ะ80จบครับอาจารย์แถมตรงหูหนูหน่อยยังมีแถมอีกมีแถมอีกเดี๋ยวบอกหนูนะ มันเคยเอื้อค่ะไหนนี่นะเข้าไหมเข้าค่ะจบข่าวเลยค่ะขอบพระคุณอันเลยค่ะ